แรกผมจะโดดครั้งแรกอะพอดีโทรศัพท์เข้ามาพอดีครั้งแรกผมจะโดดจริงเลยครั้งแรกอะน้อยใจด้วยนั่นคือคำสารภาพของผู้ชายวัย29ปีคนหนึ่งภายหลังจากที่เขาก่อเหตุปีนเสาไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วการกระทำของเขาเพื่อเรียกร้องให้เพื่อนในวินมอเตอร์ไซค์นำเงินมาคืนโดยเอาลูกชายวัย8เดือนของตัวเองมาเป็นตัวประกันเป็นการกระทำที่บ้าระห่ำไม่มีคนสติดีๆคนไหนในโลกกล้าทำวันนั้นโมโหเพื่อนพี่โมโหเพื่อนยืมตังค์ผมไปใช่ปะล่ะตั้งหลายวันแล้วไม่ยอมให้อ่ะแล้วผมต้องจ่ายค่าเสื้อด้วยฮะวันนึงอ่ะต้องจ่ายค่าเสื้อไม่มีตังค์โมโหมันก็กลับมาบ้านกลับมาบอกมันเดี๋ยวลูกไปขึ้นเสาไฟฟ้าขึ้นไปรถตันแล้วก็มาลูกที่แม่ทำมอขึ้นพอถึงวินแค่ผมขึ้นไปเลยหน่วยกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างพยายามขอร้องให้ผู้ชายคนนี้ลงมาอันนี้ลูกเขาใช่ป่ะลูกเขาอันนี้พวกพระอ้อมอะไรเขาอ่ะเจอที่ไหนเขาโยนลงมาเขาโยนลงมาใช่ป่ะนี่เราพี่เดือดพี่เดือดไม่เป็นไรเขาไม่นั่นหรอกอย่างนี้ดูไม่ไม่นอกเหนือจากเรื่องเงินที่เขาเรียกร้องแล้วปมลึกๆที่เขาต้องการก็คือเรียกร้องความสนใจให้ภรรยาสาวของเขาหันกลับมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอีกเมื่อทุกอย่างได้ตามที่เรียกร้องผู้ชายคนนี้ก็ยอมที่จะลงมาแต่โดยดีผมขึ้นไปแล้วครั้งนึงแล้วผมก็ลงมาก่อนวันนั้นอ่ะก่อนที่ผมขึ้นไปอ่ะผมลงมาก่อนขึ้นไปครึ่งนึงผมก็ลงมาตำรวจให้ผมลงมาผมก็ลงไปได้ไม่วันหนึ่งผมก็ไปขึ้นที่เก่าหลังจากนั้นถึง8เดือนผู้ชายคนนี้ก็ก่อเรื่องอีกเขาทำแบบเดิมด้วยการปีนขึ้นไปอยู่บนป้ายโฆษณาโลตัสพร้อมลูกชายวัยขวบเศษอีกครั้งคราวนี้เขาเรียกร้องเงิน 8,000 บาทโดยอ้างว่าจะเอาไปผ่อนค่ารถค่าบ้านและค่านมลูกเพื่อนๆร่วมวินให้ข้อมูลที่น่าสนใจของชายคนนี้ว่าใส่เป็นไม่เข้ากับคนอื่นมันเป็นรั่วๆไงนะครับไม่มีเพียงแค่เขาเครียดหาเรื่องเองหาเงินน่ะคือว่าบ้านต้องเช่ารถต้องผ่อนเขาก็หาเรื่องทุกวิถีทางที่ว่าจะได้เงินมาเพราะก็เคยทำมาแล้วแล้วก็ได้ด้วยเขาก่อนก็โมโหเมียเขาอะนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าโมโหแฟนทำโมโหแฟนแล้วแฟนนี้ไปไม่กลับมาเขารักแฟนเขามากคนก็ไม่เคยมีเลยอะไม่มีใครเข้าใจว่าเขาทำแบบนี้ทำไมถึงต้องเอาลูกชายที่เขาอ้างว่ารักนักรักหนาขึ้นไปเสี่ยงตายแบบนั้นแม้แต่ตัวภรรยาของเขาเองก็เริ่มเอื้อมระอากับพฤติกรรมแปรปรวนของเขาลงมาได้แล้วพี่เต็มมาแล้วนะลงมาเก่าเลยอะใจก็ไปพี่บินไปรับนะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์อาสาที่จะปีนขึ้นไปเจรจาเพราะเขาเคยช่วยเหลือเงินจำนวน 10,000 บาทให้กับชายผู้นี้ในการปีนเสาไฟฟ้าเมื่อครั้งก่อนแล้วเดี๋ยวไม่มีที่ท่าจะลงถูกต้องในที่สุดเขาก็ยอมลงมาเมื่อมีคนรับปากว่าจะช่วยเหลือเรื่องเงินตามที่เขาเรียกร้องคนรอบข้างยังให้ข้อมูลกับเราอีกว่าเขาเคยติดยาและติดการพนันอย่างหนักเมื่อไม่มีเงินก็มักจะทำอะไรเช่นนี้อยู่เป็นประจำเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนทำอะไรโดยไม่ค่อยยั้งคิดแม้แต่การพาลูกขึ้นไปเสี่ยงอันตรายอยู่บนที่สูงเขายังกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาและยังคิดว่าลูกชายชอบซิด้วยซ้ำไปก็ขึ้นไปจะตกหลายครั้งเหมือนกันน่ะครั้งแรกก็จะตกพระอ้อมจะขาดผมก็จับมันไว้ไอ้วันนี้ขึ้นไปโลตัสก็จะตก 2-3 ครั้งนั่นน่ะหัวลงมาติดแค่คอแล้วอ่ะผมจะขึ้นไปให้ได้ผมว่าดันมือขึ้นไปใหม่มันไม่ร้องมันไม่ร้องไม่อะไรเลยมันชอบดูแล้วมันไม่ร้องไม่อะไรเลยขึ้นไปไม่ร้องสักแอะเลยไม่ได้คิดเลยตอนนั้นอะมีอะ
ครับโมโหด้วยผมอ่ะตอนเนี้ยเครียดด้วยเนี่ยตอนเนี้ยมึงหาตังค์ไม่ได้เลยไม่มีตังค์น่าสงสารตรงที่ลูกชายวัยเกือบ2ขวบคนนี้ไม่รู้ชะตากรรมของตนเองในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะถูกแยกออกจากครอบครัวโดยถาวรเปล่าครับตอนนี้ก็คือคิดที่จะหางานทำหางานทำหาเซอร์วินเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสงเคราะห์จังหวัดปทุมธานีทราบเรื่องและลงพื้นที่ตรวจสอบเด็กถูกย้ายมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่มั่นใจว่าพ่อเด็กจะคิดสั้นทำเรื่องบ้าระห่ำนี้อีกหรือไม่ประมาณที่บอกจะไม่ให้ไปอ่ะให้ลูกไปนี่พ่อแม่ก็คือสัญญาคุณเนี่ยเขายินยอมที่เขาจะไปอยู่กินครอบครัวกับคุณนี่คนที่สำคัญคือเมียคุณเขาไม่อยากอยู่กับคุณแล้วแล้วคุณจะมาเอาลูกเป็นเงื่อนไขต่อรองทำไมอ่ะคุณเป็นรักษาแม้เขาจะพยายามอย่างไรแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยินยอมยิ่งแม่เด็กเซ็นยินยอมมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลกับทางการแล้วเขาก็หมดสิทธิที่จะนำเด็กกลับมาอยู่ในการปกครองของตนเองช่วยเป็นไงต้องรอให้ลูกตายก่อนเนาะปัญญาคุณคนเดียวนะพี่ไปฟังจากคนอื่นด้วยที่มาเป็นเพื่อนบ้านคุณมีอะไรคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็ลงกับลูกไม่ลงผมไม่เคยลงกับลูกอีกแล้วเนี่ยแหละไม่ลงกับลูกได้ไงเรามีหลักฐานตรวจทางการแพทย์เราไม่พูดมั่วๆหรอกนะไม่ตกลงพี่จะให้ลูกผมไปกับแฟนเขาเนี่ยเขาถามแฟนเรานี่ไงว่านี่ไงความสำคัญมันอยู่ที่แฟนคุณไม่ได้อยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่ใครใส่ยกลูกให้เขาไปแล้วคุณลูกอะไรคะให้ใครลูกให้ใครไปเอาคืนมาแล้วก็คืนมาโยนเขาไปแล้วคิดผิดการหันจบตกลงลูกให้ไหมครับใช่ไหมคะพูดกันไม่ต้องมาพูดพี่ก็คือเมียคุณเขาไม่อยากอยู่กับคุณแล้วเราจะฝากลูกให้ทางหลวงไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคิดดีก่อนนั่งคิดไม่เป็นไรครับสงบสติอารมณ์ไม่ครับลมให้ใจเย็นแล้วมาคุยกันสองคนไม่ครับไม่เป็นไรครับแค่นั้นแหละได้ครั้งนี้เขาพร้อมที่จะยกให้ลูกให้แล้วเป็นลูกคุณแต่นี่เขาดูแลชั่วคราวไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวออกไปที่เตรียมถ่ายภาพให้ผมดูด้วยพี่ต้องรับข่าวต้องถ่ายจ่าๆด้วยนะครับพี่มีนักกล้องสีมืออาชีพต้องถ่ายจ่าๆนะครับได้หน้าสิบล้อเลยมึงเสียใจหรอโชคดีโชคดีนะมึงเสียใจนะกลับยังกลับเองนะไปคนเดียวไม่ไรหรอกเดี๋ยวไปตายแล้วไม่ไรหรอกรายนี้เป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกกระทำทารุณกรรมนะคะและจากที่เราลงพื้นที่เนี่ยเพื่อนบ้านอะไรเขาก็ให้ข้อมูลเราว่าพ่อเนี่ยพอเวลาทะเลาะ กับแม่ก็จะมาลงกับลูกก็แปลกอย่างที่ว่าทำไมเขาไม่ค่อยจะลงกับเมียเพราะเขารักเมียแต่เขาจะใช้ลูกเนี่ยแหละเป็นเงื่อนไขทีนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วว่าในเรื่องของแม่ที่ว่าอ่อนแอเราก็เลยคิดว่าน่าจะพูดแนะนำให้แม่เขาเนี่ยมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลของทางราชการดีที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เป็นโผงอย่างนี้คุณยังบอกแล้วทุกวันนี้ไงไม่ได้เลยแล้วไปอยู่กันแล้วคุณไม่ยิ่งทำร้ายเมียทำร้ายลูกอ่ะไม่ทำร้ายครับสรุปเขาคุณจะขอเลิกกันนะก็แล้วแต่คุณแล้วกันผู้หญิงเขาไม่อยากอยู่ด้วยเราไปหาผู้หญิงใหม่ดิหน้าตาก็ยังดีอยู่อ่ะผมไม่ได้เซ็นนะครับพี่ผมเป็นพ่อนามกุลลูกพี่นามกุลของผมนะครับลูกผมอ่ะนามกุลผมนะผมไม่ได้เซ็นนะครับผมไม่ยินยอมเซ็นสมัครใจผมไม่ถามผมอ่ะทำไมไม่ทำไมถามตะเคาะครับไม่สัมภาษณ์ไม่ถามผมลูกเมียไม่ถามญาติทำไมแต่เมียไปเซ็นครับทำไมต้องให้พ่อด้วยครับยินยอมพร้อมใจอย่างนี้ก็คือหลอกลวงครับวานบอกว่าจะไปเอาลูกไปพักนึงไปเล่นก่อนเดี๋ยวผมให้ไปเล่นพักเดียวลูกไปเลยครับได้ในที่สุดเขาก็ยอมแพ้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวไปตรวจอาการทางจิตผลปรากฏว่าป่วยเป็นโรคทางจิตเวชมีอารมณ์แปรปรวนและต้องรับการบำบัดโดยเร็วที่สุดก่อนจะไปก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นต่อไปครอบครัวที่